สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอเปเอลเชียงคากสนามนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนักเตะบาดเจ็บนะครับก็เริ่มจากสาก้าแล้วครับตอนนี้สาก้าก็เจ็บในเกมที่เจอกับสเปอร์นะครับท้ายเกมทำเตะที่เดินละแบบเล่นไม่ไหวเลยต้องเปลี่ยนออกนะครับผมอิติต้าก็อัปเดตว่าเขาอาจจะพลาดนัดบอลมัดนะครับนัดบอลมัดก็คือหลังจากก็คืออาทิตย์หน้าใช่ไหมครับอันนี้มีมีคาราบาวครับใช่ไหมครับคาราบาวครับแล้วก็ บอลมัดใช่ไหมครับแล้วก็มีแชมเปี้ยนลีกนะครับเสร็จแล้วก็จะไปเจอแมนซิตี้นะครับน่าจะเป็นนัดนั้นนะครับที่จะเล่นได้นะครับหรือว่าหลังจากบอลมัดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็หกหกเกมนะครับยิงสามเอเซียสามนะครับผม XG ก็สามจุดศูนย์สี่เอ็กสองจุดสองสามนะครับวันวันก็เจอบอลมัดแมนซิเชลซีเชฟฟิลด์นิวคาสเซิลนะครับต่อมาเจมิดิสันนะครับส่วนเจมิดิสันเนี่ยก็ ดูแล้วไม่เลวร้ายอะไรนะครับโค้ดของสเปอร์ก็ก็ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรซีเรียสนะครับเมดิชันเหมือนตอนแรกเจ็บเหมือนจะแบบไม่ไหวนะครับแต่ก็ยังลุกมาเล่นได้จนจดเกมนะครับก็ไปต่อได้นะครับเมดิชันก็หกเกมนะครับยิง2ลูก4อาซิตนะครับเอ3จีสุดเอ้ยส3 6นะาหครับเอ็กเสาหำหรับเมดิชันนะครับ ต่อไปเจอลิวพูลูตันฟูลแลมพิซซันพาเลตเชลซีแต่ว่าการสัปดาห์เาสเปอร์ไม่มีเตะคาราบาวครับนะครับสเปอร์จะได้พักนะครับก็ไปเจอลิวพูเต็มๆลิวพูมีเตะนะครับผมว่าก็น่าจะเหมือนเกมมาซนอนอนะ่ะแบบได้พักก็สดนะครับก็จะสู้ได้ผมว่านะเจอกับก็น่าจะคู่ซอนซอนเจมินสิสันนะครับก็น่าสนใจนะครับถ้าใครยังไม่มีนะผมเอาจริงๆผมก็ยังไม่มีนะครับก็น่าสนใจนะครับ ส่วนเอ็ดวาร์โดนะครับเอ็ดวาร์โดนี่นัดที่แล้วเมื่อคืนเตะที่เตะกับแมนยูนะครับไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองเลยนะครับส่วนผมก็ไปดูในอะไรนะฟอร์ม็อบนะครับประมาณจะกลับมาประมาณเลดออกเทเบก็ประมาณปลายเดือนตุลานะครับผมสำหรับเอ็ดวาร์โดนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะต้องขายกันแล้วนะครับถ้าใครมีนะครับส่วนเทนเทนนะครับเมื่อวานซ้อมแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ ยังไม่ยังไม่แบบเอาสแตนดิ้งเท่าไหร่นะครับผมถ้าซ้อมแล,แล้วนะครับก็แต่ว่ายังไม่ชชว่์ว,ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับผมก็ดูกันอีกทีวันนี้นะครับถ้าถ้าลงก็น่าจะถ้าลงคาราบาคาราบาวครับคืนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วแหละสําหรับอาทิตย์หน้าเปลี่ยนได้นะครับผมว่าถ้าใครอยากได้นะครับสําหรับเทนเทนก็4เกมนะครับ1นึ่งแอซิ์นะครับ x g 0 3 4 x a 0 7 7นะครับผมต่อมามาที่ f ฟกั u s ั n นะครับ f ฟกัซั n ก็เขาก็ยังไม่ได้เล่นเมื่อ <c oughs> นัดเ,เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเขาก็จะหายในประมาณ3วันนะครับผมแล้วนอกจากนั้นก็ยังมี มีปาการกอรนะครับที่เจ็บแล้วก็เจมินเนอร์นะครับที่เจ็บกลามเนื้ออีกคนหนึ่งนะครับผมสำหรับไบตันนะครับเจอทมิลาลิเวอร์พูลแมนซิตี้ฟูลแลมเบเวอร์ตันนะครับตัวนานิฮาวิบานฮาวิบานที่ลงไปสิบเอ็ดนาทีวันนั้นมีอาการเจ็บที่ใต้นิ้วเท้านะครับก็มันเพิ่งเจ็บนะครับก็เดี๋ยวต้องสแกนแล้วก็ดูผลอีกทีนึงนะครับว่าจะยังไงดีนะครับผม ก็รอดูนะครับส่วนใครที่เอากอร์ดอนเข้ามาก็ผมว่าเอามาได้เลยเพราะว่าแหวิบานเจ็บ hmm. นะครับก็กอร์ดอน5.6แต่ว่ากอร์ดอนเนี่ยมี4ี่ใบเหลืองแล้วนะยิงระวังก็คือถ้ามีห้าใบเหลืองก็จะโดนแบนหนึ่งนัดนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็จบแล้วนะครับมีแค่นี้แต่วันนี้ยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ